โอ้ยสวยแห้งพี่น้องตัวนี้ดอกดอกใหญ่ๆขาวอวบๆบ้างเนี่ยปูนโอ้โหเต็มกำเลยอู้อันนี้เขาเจ้าอันทับทับบดทับเป็นยังหน่อยผมแม่นจ้ะกระถักท่ายกันบรรยากาศย่ำเศร้าอีกคือเก่าล่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องมาหลวมเดินทางเขาปลาหาอยู่หากินหาเก็บเพชรน้ำกันอีกคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้ทักท่ายพี่ทักท่ายน้องเสาร์วันที่เท่าไหร่ยะเกตมื้อนี้สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอพี่พอน้องในเสาร์วันที่17ตุลาคมปีพ.ศ. 2567เนาะจ้ะมาหลุ่นน้ำกันเด้อจ้ะว่าสิได้สิมานบ่จ้ะเอาช็อตแหลกแหงมันของเสานี่สีแดงคือเก่าเนาะแม่นจ้ะเฮ้ยเป็นแดงๆเลยพี่น้องมึงแน่พุ่นต้นจูมทั้งบานเนาะต้นจูมทั้งบานเป็นเฮ็ดกอพี่น้องฮะสายทานการเวลาพี่น้องแวบๆกะเดือนตุลาคมแล้วก็ยังมีเฮ็ดกอให้เก็บอยู่นี่แหละพี่เอาพี่ก่อนเออต้นจูมต้นจีเกิดใหม่มื้อแน่เด้อพี่น้องอาจสิมีเฮ็ดนาแลเฮ็ดดินร่วมเกิดตามมาเนาะเคยมีอยู่เด้อืมอาจเกิดสงไทยอีกรอบพี่น้องเพราะว่าฝนเพิ่นลงน่ะอย่างนักเลยเมื่อคืนก็ได้ปลาก็ลงลีขนาดเนาะปลาก็ลงตอนลงลีขนาดเมื่อคืนนี่แต่ว่าก็ดีจังนึงเนาะเพิ่นสิตกกลางคืนพี่น้องย่ํามื้อเช้านี่แจ่มเลยพุ่นเป็นบรรยากาศฝ่าหลังฝนล่ะพี่น้องเอ้าเช้านี่ก็สิเป็นเฮ็ดกอคือเก่าเด้อพี่น้องช่วงนี้สิเฮ็ดกอก็เฮ็ดเผิงเนาะกันสิเป็นพวกเฮ็ดกอเฮ็ดเผิงขาวเผิงขาลายพวกนี้ล่ะพี่น้องตอนนี้เผิงขาวเผิงไข่ฝนตกหนักคือเก่าเด้อพี่น้องเมื่อคืนก็สิเก็บเหญ้าอยู่ดอกพวกเฮ็ดผึ่งเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมเฮ็ดกอนี่เฮ็ดหยังผึ่งขาวผึ่งไผ่ผึ่งขาวบ่ผึ่งขาวอีกดอกนึงออกยายเนาะออกยายเฮ็ดกอบ่เฮ็ดกอจ้ะนะโยมยางงามอยู่พี่น้องมึงนี่พออีกเนาะพออีกจ้ะอือเพิ่น6พี่น้องได้นี่6หลีดีแห้งคุณเปิ่นเวิร์นอยู่เห็ดกอผมนี่มันคือแดงได้ใจนะสีแม้บางแน่พี่น้องผมสีแดงได้ใจแห้งสีสันดีค่ะแปดเลยพอดีน้อยยายเกดพอดีแห้งสีแดงสองดอกสองบ่มีรอยแทะแน่ถือว่าเป็นเหลืองธรรมดาพี่น้องสีอีกอันนี้แทะย่างคักเลยตัวนั้นแทะแทะเกือบไม่ยังเป็นเห็ดผุนผู้เป็นแทะอู้หูแลนเลยผมพออีกใบยายเกดงบพอดีแห้งไม้นี่มันเฮ็ดกอนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะพี่น้องเสานี่ก็ได้ส่วนเฮ็ดปวกก็สิบ่ปานใดดอกพี่น้องฝนลงแห้งบ่บ่จักเนาะเฮ็ดไผเฮ็ดมันอีหลีตัวนี้ห่างไปบ่หันเนาะห่างกายเลยพี่น้องบ่หันโอ้ยขาพุ่นพี่ขาคือเพิ่นอยู่เลิกแห้งเฮ้ยอีกดอกนึงเกลือดอกก็บ่ว่านะเนาะไม่เก็บเลยเดี๋ยวก็มาเองพออีกบ่ปานนี่ออกจากดอกนี่ไปพอดอกนั่นพี่น้องไม่ตองใบกอเพิ่นหลายเนาะแม่นจ้ะเบิ่งบ่ดีก็บ่เห็นเด้อพี่น้องบางเทื่อก็อยู่ใต้ใบใหม่ใบตองเป็นช่วงท้ายฤดูกาลเกิดสำเนียงก็ถือว่าเกิดดีอยู่พี่น้อง17ตุลาคมแล้วมื้อนี้วันออกพรรษาบ่จักดอกแกเกียรติพอเฮ็ดดีแฮงหวานจักเฮ้ย6ปานนี่ก็ยังเห็นอยู่โอ้ก็ย่างว่าสิย่างพาขึ้นไปห่มเถิงแม่นเห็นเหลี่ยมแดงเพิ่นได้เนาะแม่นมันสิเป็นปลาดวนพี่น้องปลาดวนปลาตะโลกกเกิดโคกนี่ล่ะสองดอกดีดีคักเนาะดีดีไม่สิเกิดทุกเฮ็ดล่ะพี่น้องพอฝนแห้งขนาดนี้เป็นผึ่งคาไล่จะเกิดบัตถุเฮ็ดผึ่งอยู่ได้ล่ะเนาะตัวนี้จูมจีเพิ่นขึ้นใหม่ที่ขึ้นเรื่อยๆเกิดเรื่อยๆล่ะพี่น้องเฮ็ดกอเฮ็ดกอเนาะเกิดจนดินแห้งพุ่นล่ะพอเรื่อยเนาะยายเกดพอเรื่อยเสียอย่างเดียวดอกเพิ่นใหญ่ดอกเพิ่นบ่ทันใหญ่แห้งอีกดอกนึงเอ้ยอย่างสวยตัวนี้
บ้านเทศก่อเด้อพี่น้องมื้อนี้แม่นจ้าเพิ่นเพิ่นบ่ได้เนาะแหนมเบิ่งแหนมเบิ่งมันผ่าแดดหลายจนบ่หัวเป็นเห็ดฮะช่วงนี้เฮ็ดอื่นบ่ค่อยหลายก็สิเลาะตามห่มตามไม้เฮ็ดก่อเด้อพี่น้องพออยู่บ่ยะเกตพออยู่จุปุอยู่อยู่พี่ก็มีบ่มื้อนี้จุ่มหน่อยนี่จุ่มใหญ่แล้วถอใหญ่บ่อุ้ยถอกำปั่นเด้อค่ะฮะตัวนี้เป็นจุ่มจีนี่เด้แน่ถือว่าเพิ่นเกิดดีอยู่เด้อพี่น้องจักจุ่มจุ่มใหญ่1ถอกำปั่นดอกเพชรมักงามคือเพิ่นว่าอยู่งามแบบเท่ๆพอตะลุนเก็บเบิดมือบ่เต็มตางามอยู่พี่น้องแต่เพิ่นบ่เต็มตาง่ายลุ่นหน้าขาวบ่หน้าขาวขาวดินเฮ็ดหยังเฮ็ดลังสามลังสามโอ้ยคือขาคักแท้ขาอุบาทเนาะเป็นแดงๆในนอบาดนี่นี่นี่นั่นเดินเป็นแปนพี่น้องแสดงว่าบ่ทันมีเขาเจ้ามาได้นี่เห็นแต่ห้อยรถหลานเห็นแต่ห้อยรถเนาะเอ้าส่งไปตะหมานอยู่พี่น้องมื้อนี้หมานสีแดงอีหลีพี่น้องมื้อนี้ไสราคาโอ้ขาอยู่พี่พุ่นดอกนึงพุ่นดอกย่างสวยอยู่มันแดงหลวนอีกแล้วล่ะพี่น้องมื้อนี้เฮ้ยมันเป็นแปนเนาะบัดนี้นี่ท้องเนี่ยไปพุ่น2อยู่พุ่น2บ่นั่นอู้ยพี่น้องเกิดเป็นแปนเลยบัดนี้เอ้าๆรอเปิดไว้เบิ่งอู้ยอยู่นี่3 3บ่3จ้านั่นเอ้าๆสิมันน่ะล่ะพี่น้องมันแดงมื้อนี้3อีหลีตัวละน่ะอู้ยมีแต่ดอกงามๆอู้ดอกนั้นย่างสวยเลยยายเกดตัวนี้จุ่มใหญ่เติบอยู่เด้อเพิ่นน่ะบ่เปลี่ยนสีมันเป็นสีมันๆนั่นนี่อุ้ย3ดอกแล้วงามแม่แม่นจ้ะคนพี่น้อง3ดอกตัดสะอ่อนแห้งพุ่นสวยแห้งพี่น้องตัวนี้ดอกนั้นดอกใหญ่ๆขาวอบอวบเบิ่งแน่พุ่นโอ้เต็มกำเลยอู้อันนี้เขาเจ้าอันทับทับบ่จ้ะทับไปยังหน่อยพุ่นแม่นจ้ะได้สงสันเบิดเบิ่งเด้เนาะงามคักแฮงอย่างงามเอาอยู่บ่บ่มีแท้เลยตัวนี้บ่แล้วแหนมมาไกลๆว่ามันเฮ็ดละโงกเป็นเฮ็ดกินบ่ได้พี่น้องงามแฮงแสดงว่าอยู่ป่านี่แฮงคักได้เมื่อคืนฝนน้ำไหลหลวงๆเลยพุ่นอยู่บ้านก็นักเติบเด้อพี่น้องเมื่อคืนนี่ทั้งฝนทั้งลมขึ้นไปอยู่ทั้งโพนเนาะเออมันท้องมาพี่เดดอกนึงนี่เดเห็นบ่นี่บ่เออเอานั่น2ดอกแท้ดีครับขึ้นขึ้นโพนฝนตกหลายนี้ขึ้นทั้งโพนเอาเลยแน่มากว่ามันเฮ็ดก่อว่าจุ่มเฮ็ดก่อบ่เป็นแดงน้ำหมากพออีกบ่จุ่มจีเพิ่นยังพันแดงอยู่เนาะฮะจักดอกแยกเกศทั้งนั้น2จ้า2ดอกอย่างสวยโอ้บอกก็บอกมันเฮ็ดกองมันแต่สีแดงหมดสีแดงเด้อขอบใบแยกเกศทั้งนั้นอุ้ย2ดอกบ่สวยเลยจ้าฮะบรรยากาศฟ้าหลังฝนหมดนี่เขาท่าเด้อพี่น้องยามเสาร์มาแจ่มดีแห้งมื้อนี้อากาศพอ2ดอกบ่แม่นจ้ะมันถูกน้ำฝนเหลื่อมดีแห้งเนาะแม่นจ้ะดีจังนึงแน่มาง่ายเอ้ยมันสะท้อนพี่น้องนะอู้มีแต่ดอกงามๆพี่เด้ฮะนี่เด้เอ้าผ้าแดดบ่ผ้าแดดแน่บ่เห็นเป็นว่าคนตาดีย่างผ่านไปเสยว่าหันโอ้ยแดดมันเหลืองแดดแห้งอีหลีพี่น้องเซานี่ฟังคาหลายโอ้ข้อยก็เก็บมานี่หลายปีแล้วพี่อีกดอกนึงอือยายเกดบ่ว่ามันเกิดได้นี่แม่นบ่เคยเก็บเด้อสวยงามอยู่ตัวนี้ฮะกําลังได้2ดอกฟังคาหลายเนาะจ้าเอ้ยเพิ่นโดนน้ําฝนนี่สีสุดยอดเลยเนาะแม่นเรียบงามๆเลยเป็นเงาวับเลยพุ่นฟังคาหลายคือฝนแห้งที่เลยจักดอกดอกนึงจ้ะผมเฮ็ดหมวกช่วงนี้เพิ่นเกิดบ่หลายเนาะผมนี่เนาะจ้ะเป็นผมเฮ็ดหมวกล่ะพี่น้องจุ่มนึง
สักดอกดอกหนึ่งหมอกใบในงามตัวละคล้องแถะที่เราหมอกเป็นหมอกใส่ราคาโอ้ยปากคาเฮ็ดกับบ่ถือใบมันโกรธแม่อีกจุ่มกินว่าแต่เพิ่นเกิดบ่หลายหลายจุ่มอยู่ตัวละน้องเพิ่นจุ่มมาท่านใหญ่เพิ่นขมิ้นตัวนี้เพิ่นขมิ้นจ้าสองดอกเป็นตัวนี้สองดอกยังไงเฮ็ดเด่นขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ติดหักใหม่แม่ลำมากตัวนี้เพิ่งค้าลายบ่ค่อยเห็นเนาะบ่ตัวนี้แดงลังสำเนาะแม่นจ้ะโอ้ยแตกขนาดเนาะแตกจนหลอกที่จังเขาทำเขาโกนไปแล้วยังออกมาอยู่หอยเดือก็ได้ฝนตกที่ออกจากโกนเนาะแม่นจ้ะจัดมาสวยอยู่ดอกนี้สวยสีขาวพี่น้องตัวนี้พี่อีกจ้ะจุ่มหนึ่งข้างทางเนาะเกิดข้างทางเลยปะเนี่ยเนี่ยไปต้องออกหล่มลงต่ำสุ่นแน่บ่ได้เด้อเพิ่นเพิ่งขาวพี่น้องจุ่มอย่างงามเพิ่งขาวกับเพิ่งไข่ตัวเดียวกันเด้อ FC บางคนเกินเพิ่งเขาพี่น้องแม่นแล้วเนาะจุ่มอย่างงามพี่น้องสองบ่นั่นสองจุ่มตุ๊ปุ๋อย่างงามพี่น้องมั้งนี่พูนเขาก้อนกับเขาซื้อเนาะพูนเราปัญญาบอกไล่หรอพูนเขาเอาเนี่ยใช่พี่เอาพูนอีกบ่บ่เห็นแต่ดอกใหญ่นี่ล่ะมันแหละพี่น้องมันนี่มันออกจากสีแดงก็เป็นสีขาวบ่เนี่ยเขี้ยวเนี่ยพอเดี๋ยวเอาผักงามๆโอ้ยจุ่มตุ๊ปูอยู่ลุยจุ่มอย่างสวยเลยพี่น้องสวยกันเนาะเฮ็ดหยังเลี้ยงล้างต่ำล้างต่ำจ้ามันหลากหลายเฮ็ดคือเก่าล่ะพี่น้องมื้อนี้มันสีแดงกับสีขาวคือเก่าเนาะเจ้าก็กินจนบ่เหลือต้นดอกมันใหญ่กินจนบ่หยังเนาะโผล่แห้งเก้งแห้งง้อยเดือนี่ดอกนี่ไปขับไปนี่เป็นตาบ่อยากเก็บแต่บังนี่สมบูรณ์แต่โอ้ยขาเป็นขาหลายพี่น้องนี่เพิ่งขาวอีกดอกนึงจ้าเพิ่งขาวหรือว่าเพิ่งไข่อีกดอกนึงจ้าอีกจุ่มนึงเฮ็ดกออื้อเนาะแท้ขนาดยังวะเฮ็ดกอเห็นบ่เห็นจ้ะในต้นนี้เฮ็ดหน้าหวานดอกอย่างงามจุ่มจีขึ้นไหมสิได้เก็บยาวอยู่เฮ็ดกอเนาะแม่นจ้ะแล้วนี่เพิ่นแปนติล่ะจังว่าโดนแท้ถูกดอกศิลปะขนาดเนาะเอาขาไล่จุ่มนึงเอ้ยฝนตกดินกระเด็นใส่แน่เบิ่งบ่แม่นดอกเฮ็ดขาก็บ่มีบรรยากาศฝ่าห้องบึมๆปันเดือน6พี่น้องหยังไรยายเกดเอ้าต้องงกเหลืองเข้าใจว่าหัวเดือน6บ่คนคือเกิดเสยคนเห็นฝนตกแห้งบ่จ้าคือแต่บรรยากาศคือหยังเด้อพี่น้องเพิ่นบ่เป็นหนาวพี่น้องปีนี้ทำทาสีหนาวมานิดหนึ่งเฮ็ดปวกกระเริ่มโพเนาะจ้าแล้วก็ยุบไปว่ายไปฝนตกมาอย่างแห้งพี่น้องมานี่อากาศเปลี่ยนจากหนาวเป็นหอนเป็นเอานี่แพ็คคู่อย่างสวยเลยพี่น้องมึงเนี่ยอือขาเนาะอือขาใหญ่แห้งอือหั่นแต่เฮ็ดก่อพี่น้องมานี่เฮ็ดเพิ่งก็ได้นิดหน่อยตัวนี้เฮ็ดแดงซ้ำพออีกบ่พอแล้วเนาะมื้อนี้จักดอกดอกนึงดอกอย่างงามอยู่สิฟ้องเพิ่นฟังหอยหอมตัวนั้นบ่แม่นหอยเดือกินคือกันเด้กินหอยคือกันเอ้ยกินเฮ็ดคือกันเฮ็ดหยังเฮ็ดกอจ้ะดอนนี่เกิดดีเฮ็ดกอแต่เกิด6แห่งเนาะเกิด6อีหลีถ้าเพิ่นบ่ผลบ่เห็นเลยเด้อพี่น้องเอ้ยดอกงามแม่นแต่ละดอกตาสะอ่อนสีเพิ่นพี่น้องมื้อนี้แกงน้ําแดงคงต้องสดหวานแท้เด้อน้ําเพิ่นเป็นเฮ็ดกอหน้าแห้งพี่น้องตัวนี้ออกพุตุเฮ็ดอยู่เนาะตัวนี้ก็เฮ็ดลินแล่นจริงๆก็กินได้อยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าเขาบ่นิยมกันเอาไปสูบต้มสูบเนาะว่ามันผงขาวพี่แดงเนี่ยมากกว่าผงขาวแล้วเฮ็ดข้าวแป้งพี่น้องตัวนี้อยู่กลางแดดเลยเนาะกลางแดดเฮ็ดแดงน้ำหมากกับเฮ็ดกอจ้ะกลางแดดเลยพี่น้องนี่แดงน้ำหมากกำลังว่าสิมื้อได้อวยมื้อคนเฮ็ดกอสีงามแมงหอมแถวนี้เนาะแดง8เลยอยู่ในจูมกำลังขึ้นใหม่เนาะอือ
ู้กี่หน่อยก็มีจื้อไว้เด้อก็มีจุ่มนึงจ้ะแต่เขาเจ้าบ่มาไต่มื้ออื่นกับที่พ่อใดอยู่ดอกพี่น้องแม่นจ้ะแต่ว่าก็คือว่าล่ะถ้าเขาไต่กลางคืนเห็นเบิดเด้อพี่น้องเฮ็ดก่อนถ้าเพิ่นยืนเนาะพอจะจุ่มเนาะจุ่มนึงอ่ะจุ่มจีขึ้นใหม่พี่น้องมีอีกจ้ะเอ้ามีอีกบ่ทั้งนั้นมีเจ้าบ่เห็นบ่เห็นดอกเดียวเอ้าดอกคือถ่ายของเหมือเด้อพี่น้องมานี่จะเดินทางกลับได้บัดนี้เนาะจ้านี่แต่จูมจีมันขึ้นใหม่พี่น้องนะขาดว่าเหมือสองเหมือก็จะได้เก็บเรื่อยๆอยู่ดอกหวังหันว่าจะเป็นดอกสุดถ่าย พออีกเอาอีกพี่น้องตัวนี้แดงน้าเนาะจ้าแดงน้าอีกตัวนี้ไหนปอล่ะได้อยู่จ้ะฮะมาเบิ่งผลงานยอดได้ยอดมันเสาร์วันที่17ตุลาคมพี่น้องยอดได้ยอดมันก็สูดยอดคือเก่าถอนสายตาเดียวเนาะบัดนี้แม่นจ้ะหล่นกระตาเลยพี่น้องเอามา2พี่น้องมื้อนี้โอ้หันยานเพิ่นพายเฮียก็เลยอันนี้เก็บแต่ตาหน่อยนําเก็บห่มเอาห่มตาเดียวพี่น้องตรงนี้สวดตาเลยบัดนี้อ๋อก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องมันแดงล้วนเด้อพี่น้องมื้อนี้สุดยอดเด้อจ้าตาสอนสีสันเพิ่นเนาะนี่ละโงกได้2ดอกละโงกกับละโงกแนวใดดอกละโงกลงลงสาวลงยามมันก็อุณหภูมิมันก็คือหัวเดือน6ล่ะพี่น้องแต่ว่าความชื้นในดินผัดสูงเนาะแม่นจ้ะเพิ่นก็เลยเกิดนิดหน่อยส่วนเฮ็ดก่อนี่ถือว่าเกิดดีอยู่พี่น้องถือว่าเกิดหลายเนาะจ้าก็ได้ห่มละ 2-3 ดอกห่มละดอก2ดอกอยู่ก็ถือว่ามีอยู่พี่น้องเพราะว่าก็ไอ้กลางเดือนตุลาคมล่ะนะยอดได้ยอดมันก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องมื้อนี้สิได้เก็บจากตาหนีมาใส่ตาหนีใหม่อีกเด้อบัดนี้ปลายเมื่อบ่ได้ถ้าใส่ตาเดียวพ่ายขี่รถเฮียเบิดเนาะแม่นจ้ะเฮียสะไปนำทางหนูแล้วพี่น้องนี่ก็เอาเก็บมาถอนใส่ตานี่ย่ำพ่ายขี่รถพ่อปุ่นบ่เฮียฮะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสำนี่เราพี่น้องคอยรอดูน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่ชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอลุ้นความหมายนำกันอีกมื้ออื่นพุ่นล่ะพี่น้องคือว่ามื้ออื่นก็สิพ่อใดอยู่ดอกพี่น้องก็สิเป็นเฮ็ดก่อนนี่ล่ะเนาะแม่นจ้าส่วนเฮ็ดอื่นบ่ค่อยเห็นพี่น้องช่วงนี้เพิ่นก็สิหลากหลายเฮ็ดก่อนนี่ล่ะเฮ็ดอื่นก็สิมีป้าปายแต่ก็บ่แน่เด้อล่ะพี่น้องสภาพอากาศจังซี่เนาะแม่นจ้าบางเทื่ออาจสิมีเฮ็ดหน้าแลเกิดส่งถ่ายอีกรอบก็เป็นได้เด้อพี่น้องหน้าแลเพิงแดงข้ามหน้าแลเพิงแดงข้ามเฮ็ดดินร่วมทั่วไปบ่แน่ล่ะพี่น้องก็คอยรอลุ้นรอติดตามเพราะสภาพอากาศเพิ่นบ่หนาวเด้อพี่น้องตอนนี้เพิ่นสิเป็นคือหัวเดือน6เนาะเอ้าคือฝนสิมาใหม่อีกเมื่อคืนก็ลงยางหนักตอนนี้ก็อบเอาคึมออกคึมเก่าอยู่เสียงฟ้าก็ห้องไกลๆมีสิตกอีกอยู่พี่น้องฝนโอ้ยสะออนสะออนแห้งได้ยังวะสะออนความหมานพี่น้องสะออนสีสันเพิ่นงามแห้งเฮ็ดก่อนบ่ใครมีบานจะได้มื้อนี้มีแต่จูมดอกเพลอเพลนี่มีหน่อยเนาะจ้าส่วนมากสิเป็นบานโกบและยายเกดเพิ่นเอิ้นบานโกบเขาเรียกว่ากลางโกบบานโกบบานงะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซำนี้ละพี่น้องลุ้นความหมานนำกันอีกมื้ออื่นขาดว่าบ่แน่คือกันละอีกมื้อ 2-3 มื้อข้างหน้าก็สิมีไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องเฮ็ดแต่สิเป็นเฮ็ดหยังเกิดตามมาตัวนี้ก็คอยรอลุ้นรอติดตามเนาะแม่นจ้าบ่จักเฮ็ดก่อก็อาจสิมีเฮ็ดอื่นล่ะพี่น้องเพราะว่าความชื้นในดินเพิ่นสูงฝนก็ตกมาเพิ่มอีกสภาพอากาศก็ร้อนเนาะแม่นเพิ่นบ่หนาวบ่เย็นถ้าเพิ่นหนาวเพิ่นเย็นนี่ก็ดีอยู่พี่น้องเฮ็ดบวกสิได้เกิดเต็มทีเพราะว่าบ่ปานใดดอกคือปีนี้เนาะแต่ทางอื่นเพิ่นเกิดคักได้เฮ็ดปวกทางเฮาบ่ปานใดแถวป่าบ้านเฮาบ่ปานใดก็มีผู้ใดอยู่พี่น้องแต่ก็ได้บ่หลายดอกก็คอยรอลุ้นนำกันไปเรื่อยๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้คือสิแม่นเบิดหมานซำนี่ล่ะพี่น้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบัดนี้เว้าหลายบ่ได้เหมิดมาแล้วพุ่นทั้งหัวพุ่นตกดีคักพี่น้องเริ่มตกดีมาอีกแล้วเพิ่นหยุดตกอยู่จักมื้อ 2-3 มื้อเนาะ 2-3 มื้อจ้าแล้วก็ตกมาใหม่อีกคอยรอลุ้นนำกันมื้ออื่นพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพอกันใหม่มื้ออื่นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ